ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปรางวันนี้ดูโลกสดใสขึ้นนะคะเหมือนไม่มีอุกกาบาตหล่นลงมาที่สตูดิโอดาวมฤตยูใช่ค่ะที่ตกอยู่ที่ประเทศอะไรนะที่เพิ่งออกข่าวดาวมฤตยูเขาจะมาวันที่6อ๋อเหรอฮะหมอช้างคุณหมอช้างเร็วๆใช่ไหมคะเซิร์ชค่ะคุณหมอช้างเขาบอกว่าดาวมฤตยูค่ะจะมีการโคจรมาในวันที่6นี้ก็คือใกล้แล้ววันนี้วันที่3ละอีก3วันมาก่อนค่ะแต่ลูกน้ำเห็นมาบ่อยๆนะคะไม่ใช่เฉพาะวันที่6จะบอกว่าลูกกลมๆอ้วนๆนิดนึงน่าสงสารมากค่ะคือเวลาเขาไม่อยู่ทีไรเนี่ยเขาก็จะโดนเราเผาจนไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะตื้นเลยค่ะค่ะคุณพ่อแล้วคุณแฟนคลับค่ะแฟนคลับพี่ค่ะไลน์มาหาประจำค่ะวันที่พี่ไม่ได้เข้ารายการค่ะอ้าววันนี้ไม่อยู่รายการไปชิวๆเดินสายที่ไหนเราไปเอ๊ะคำนี้มันไม่ใช่คำที่คุณพ่อคุณแม่เราพูดชิวชิวนี่น่าจะเป็นเดินสายอีกเดินสายนี่คือต้องอยู่ในแวดวงที่มีชะนีหรือว่าเก้งกวางด้วยนะก็เลยรู้เลยค่ะว่าโดนเมามอยหอยสังอ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งร่างกลมๆเมาส์ในทีวีคือจะเมาส์มอยตลอดนะคะแล้วก็แฟนคลับเราเนี่ยคือแฟนคลับจะฟ้องคือเราก็บังคับนะว่าต้องเปิดดูใช่ค่ะเปิดดูตลอดคือเขาก็จะเป็นที่ต้องการของพวกเรามากเวลาที่เขาไม่อยู่นะคะเราก็จะแบบได้โอกาสคือวันนี้ลาป่วยค่ะเขาป่วยเป็นด้วยเหรอคะวันนี้มีเชื้อโรคตัวไหนทำลายเขาบ้างคะมฤตยูของเราป่วยค่ะน่าสงสารหายไวๆนะพี่จังคือเปิดดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะค่ะเชื่อว่าดูอยู่และตอนนี้อาจจะแบบกร่นใส่เราสองคนโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ค่ะพี่ป้านะจ๊ะที่พูดเนี่ยค่ะใช่ไหมคะด้วยความห่วงใยนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หลากหลายกระแสนะในโลกโซเชียลบางเรื่องเราก็แบบตื้นไปนะบางเรื่องก็แบบโหพูดไม่ได้เลยแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คิดอยู่เรื่องเดียวกันแหละคิดอยู่แหละคิดแบบเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนตื่นเช้ามาต้องรอดูอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ตื้นอันนี้ก็แบบนานาจิตตังเนาะเราก็ยังไงก็ได้เอาที่สบายใจค่ะที่สุดนะค่ะแสดงว่าโหลดสติกเกอร์มาเออโหลดสติกเกอร์มานิดนึงค่ะมีสติกเกอร์ที่บอกว่าก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อ่ะชอบมากเลยคือมาทันกระแสมากเลยจริงๆคือแต่ว่าอันนี้ถูกต้องนะคืออาจจะเป็นเรื่องสมัยใหม่แต่ว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่สมัยแบบโบราณสมัยทีแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ได้ยินประโยคนี้ใช่เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไงแต่ว่าล่าสุดสติ๊กเกอร์ไลน์เขาก็มีคำนี้วันนั้นน้องๆในทีมผู้ประกาศโหลดมาก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เป็นคำพูดที่ดีแล้วก็จะโหลดให้พี่มะปางใช้พี่มะปางเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะกราบค่ะแล้วแต่พี่ปรางค่ะอะไรพี่กราบเพราะอะไรรู้ไหมค่ะอย่าส่งมาให้พี่ใช้ค่ะเดี๋ยวพี่กดไปผิดกลุ่มสมมติพี่ปรางกำลังจะแบบเมามอยกับน้องๆแล้วกดเข้าหาผู้บริหารเดี๋ยวจะสนุกสนานนั่นแหละค่ะจะปาดเหงื่อเคยล่าสุดเลยคือเพิ่งรู้ตัวว่าส่งเข้ากรุ๊ปเมโทรโชคดีมากที่ไม่ใช่ข้อความที่แบบว่าออกอากาศไม่ได้บางทีการที่เป็นกรุ๊ปไลน์เยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเวียนหัวนะคือรู้สึกคืนนั้นเนี่ยจะแบบคุยอะไรกับเพื่อนแล้วก็แบบเริ่มมึนหัวเกิดอาการมึนหัวเป็นคือนิ้วรัวเลยนิ้วรัวแล้วรู้สึกจะเป็นลัพพสิทธิ์ลัพพสิทธิ์เนี่ยส่งอะไรมาสักอย่างเราก็กำลังเมามอยก็เลยส่งเข้ากรุ๊ปไปเลยค่ะแล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะค่ะเหมือนต้องระวังเหมือนนะเหมือนค่ะเหมือนต้องระวังนะคะโลกโซเชียลเนี่ยมีทั้งคุณประโยชน์และโทษมหันต์ใช่พี่เคยบอกว่าอย่านะคะอย่าดาวน์โหลดให้พี่ใช้ค่ะจริงๆเดี๋ยวเกิดพี่พังพลาดมือไปตายเลยทีเดียวพี่บังเคยไหมคะเคยเหตุการณ์ที่แบบเหมือนส่งข้อความที่อาจจะแบบออกอากาศไม่ได้หรือว่าคุยกับเพื่อนไงแบบถึงรถถึงขิงแล้วส่งไปให้บุคคลที่เราเคารพอะไรอย่างนี้เพื่อนไม่ครบทางไลน์ค่ะจริงเหรอคะเพื่อนแบบขอแบบเมามอยเห็นหน้าหรือโทรศัพท์ใช่เพราะบอกว่าห้ามคุยเล่นกันทางไลน์กับฉันเพราะว่าไลน์ฉันมีไว้ทำงานค่ะใช่ไหมคะทุกคนก็เลยแล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะจริงๆค่ะเพื่อนไม่ครบทางไลน์เคยมีครั้งหนึ่งคุยกับเพื่อนที่เป็นตุ๊ดแล้วก็กำลังแบบโหยถึงรถถึงขิงเลยแล้วก็ส่งกลับไปบอกแกสีอีตุ๊ดอุ้ยขอไปแล้วส่งให้ลูกค้า
แม่เจ้าโชคดีมากที่ว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงอุ๊ยก็ต้องขอโทษขอโพยเขาก็บอกว่าพอดีเราส่งให้เพื่อนสาวประเภท2แสดงว่าแสดงว่าน้องน้ำยังเป็นที่รักของลูกค้าแต่ลูกค้าอาจจะแบบถ้าเป็นไม่จ้างอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นถ้าเป็นพี่ก็เอ๊ะตื๊ดอะไรอย่างนี้แต่พูดถึงวันนั้นเขาก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลยอ่ะนะก็บอกว่าบางทีเป็นการทั้งเผลอจริงๆนะก็ต้องให้อภัยกันละกันนะคะสำหรับไลน์แต่ว่าบางทีก็เป็นความน่ารักนะสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยทำให้เรารู้สึกยิ้มได้ถูกต้องเลยค่ะทานข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบางคนกำลังเครียดอยู่ไงพอเห็นเพื่อนส่งมางานเข้าหรือยังก็เลยมองเฮ้ยงานเยอะเป็นเรื่องขำๆฟินอะอะไรเงี้ยชอบมากเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ฟินกันหมดแล้วนะโอ้ยตั้งแต่อาม่าคุณอากงตั้งแต่คุณแม่พี่เล่นไลน์ค่ะตึงๆๆๆตั้งแต่ 6:00 นสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธอะไรนะวันนี้วันพระอะไรแบบว่าลำปางหนาวมากอะไรแบบว่าบางทีคุณผู้ใหญ่นะคะที่ส่งแบบนี้เดี๋ยวนี้คุณแม่พี่ปางเราคุยกับพี่ปางซับโยปางวันนี้เป็นยังไงบ้างเอออย่างนี้เลยแล้วก็จะส่งอะไรมาแบบส่งลิงก์ส่งนั้นส่งนี้มาให้ดูแล้วก็คือคุณลูกก็แบบว่าแม่คะคือปกติเราก็ต้องทำงานทางไลน์คือคุณแม่ก็ทักลูกไปน้อยก็ได้ทางไลน์เออน่ารักดีคือหลายคนบอกว่าการที่เราแบบกลายเป็นสังคมก้มหน้าเนี่ยทำให้เราแบบเหมือนอยู่ห่างไกลคนที่ใกล้ชิดแต่ในมุมมองของคนที่อยู่ห่างไกลอะอย่างคุณแม่พี่ปังกับพี่ปังทำให้อยู่ใกล้กันขึ้นนะจริงเหมือนเวลาที่เราแบบต้องห่างจากบ้านอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนที่ถ้าจะโทรทีเปลืองค่าโทรศัพท์พอมีไลน์ฟรีคุณแม่ติ๊งตลอดค่ะใช่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยหลังๆคุณลูกก็ไม่ตอบค่ะคุณแม่เลยรู้ละนะคะรู้แม่ก็เลยเฟซไทม์มาเลยไม่นะคะเดี๋ยวจับได้ว่าลูกอยู่ไหนเออนะว่าลูกไปเรียนดนตรีอยู่ที่ทองหล่ออะไรแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเขาบอกว่ามีช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆที่มาบอกกันค่ะทองขึ้นลงลงคือใครจะซื้อให้เราสองคนก็เก่งราคาสักนิดตรวจสอบเขาบอกว่าทองรูปพรรณตอนนี้ 21,150 นะดูราคากันนิดนึงโดยเฉพาะหนุ่มๆที่จะไปขอสาวคืออย่าเพิ่งตกลงอย่าเพิ่งหาเลิกดูราคาทองก่อนขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ทองจะผันผวนนิดนึงใช่เลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกว่าทองผันผวนที่พี่ปางบอกเนี่ยมันก็เลยมีแก๊งนึงไปประมูลทองในเน็ตอ้าวเหรอประมูลแบบถูกมากทุกคนก็ไปประมูลสุดท้ายคือประมูลได้เรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยไม่มีทองให้เขาแล้วก็อ้างว่าพอทองราคาขึ้นขาดทุนแต่คนที่เป็นลูกค้าทั้งหลายเนี่ยก็มองแล้วว่าโดนโกงไปนะแบบนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางทีช่วงเนี้ยหลายๆคนอยากจะเอาเงินไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้แต่ต้องระมัดระวังนะคะอีกหนึ่งเรื่องก่อนเข้าข่าวไปยาวมาอ๋อยังมีเวลามีเวลาค่ะปี2016นี้ค่ะทำไมมันเป็นเทรนด์ของเราค่ะจำมั่มเสียจริงนะน้องเอ๋ยอ๋อเขาจะชอบแบบกลับมาชอบผู้หญิงยุยยุยเหมือนสมัยกรีกโรมันสมัยอินตาราเดียอะไรอย่างนี้ชอบมากอันนี้ละฟินเลยทีเดียวใช่เคยได้ยินสุภาษิตใน Google ค่ะพี่ปางบอกว่าคนผอมกอดไม่อุ่นหรอกต้องเราสองคนนี่ละค่ะเนื้อค่ะเน้นๆถ้าหิวสามารถหาข้าวมาแล้วก็กินได้เลยคือในโลกโซเชียลเขาแชร์ไงแล้วไปเจอมาเมื่อเช้ารู้สึกชอบมากปีนี้ฉันมานะเธออวบจำมั่มนิยามใหม่แห่งความสวยคนเขียนนี่อ้วนแน่นอนบอกได้เลยเข้าข้างพวกตัวเองกันมากปี2016นะเขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลก็เลยชอบแต่จริงๆนะก็เลยมาปลอบใจกันสองคนถูกต้องไม่ว่ารูปร่างแบบใดไม่สำคัญอยู่ที่หัวใจมากกว่านะคะจริงไหมคะอันนี้เป็นเพื่อนน้องพี่เลยทีเดียวคุณพลึกเหมือนพี่ฮีโร่ไงบางท่านเนี่ยหน้าโหดมากขอประทานอภัยเลยแต่ใจหล่อมากใช่แต่ใจเขาหล่อมากเขาก็เลยดูแบบณเดชน์คุกิมิยะเจมส์จิรายุได้ที่สุดนะขอถ่ายรูปคู่ขอลายเซ็นไว้เลยนะใช่ใช่นะคะต้องบอกว่าภารกิจของพี่ๆเขาไม่ธรรมดานะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะเมามอยกันปกติแล้วเนี่ยเรื่องโชคเรื่องลางของขังอะไรนี่เชื่อไหมคะอุ้ยไม่เชื่อเลยอ่านทุกสำนักเลยพี่บางแบบเขาให้ไปทำอะไรอาบแสงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยทำหมดกำไรมากเอออุ้ยแต่เมื่อคืนนะติดโรงแรมช่วงนั้นใครอย่าไลน์มาสั่งงานนะคะริ้วทองริ้วค่ะริ้วดูแล้วโมโหมากเลยแต่ริ้วเรายังไม่มากันนะจะบอกว่าสรุปตัวไลฟ์สุดนี่ริ้วเรายังไม่มาของเราแค่เงินยังไม่ทองนิดเดียวยังไม่ไหวทองแต่แบบว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนชีวิตจริงนะพี่ปางคือตอนแรกทุกคนจะมองว่า
ท่านหญิงเจนนี่เนี่ยร้ายมากใช่ไหมแต่สุดท้ายพลิกกลายเป็นพี่สาวท่านหญิงเจนนี่วันนี้น้องมุกน้ำเหมือนนะเหรอคะเหมือนน้องเจนนี่เหมือนท่านหญิงพี่สาวตอนแก่หรือว่าใครหรือตอนตายไปแล้วเออวันนี้เหมือนลูกตาเหมือนเหรอคะคุณขอบคุณพี่ปางมากเลยค่ะรบกวนข้างล่างมีบริการตัดแว่นเดี๋ยวพี่ปางไปตัดนิดนึงไม่จริงๆค่ะทรงผมคุณเจนนี่เขาชอบพยายามให้เหมือนแต่อาจจะไม่เหมือนท่านหญิงเจนนี่อาจจะเหมือนริ้วลายเอ้าอย่าแย่งพี่ค่ะค่ะพี่เป็นจุ๋ยนะคะอ๋ออันนี้ริ้วทองนะคะตอนเป็นผีไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกับเราเราก็เหมือนกันต้องบอกว่าเรื่องโชครางของค้างไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คุณผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะเชื่อตอนนี้เราเป็นรายการตีของร้องข่าวนะไม่ใช่เมามอยหอยสังไม่ใช่ตีคล้องโหราไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะบอกว่าวันที่6มีนาคมนี้เขาบอกว่าดาวมฤตยูค่ะกับดวงเมืองเนี่ยเขาจะมีการทำปฏิกิริยากัน6มีนาได้ยินมาเหมือนกันวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านพ้นมาที่เขาให้อาบแสงจันทร์นี่ก็เพิ่งวันอะไรนะเพิ่งผ่านมาเองช่วงนี้มีเขาบอกวันที่6มาก6มีนาเนี่ยจะเป็นวันที่ดาวมฤตยูกับดวงเมืองเนี่ยมาทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างต่อกันเหมือนวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็วันที่9เนี่ยจะมีสุริยุปราคาโอ้โหปรากฏการณ์บนท้องฟ้ายังไงดีคะน่าสนใจมากไปนอนท้องฟ้าจำลองกันเลยดีมั้ยคะเอาวันที่6ก่อนเขาบอกว่าหลายวัดดังค่ะจะมีการประกอบพิธีอย่างวัดไตรมิตรค่ะนะจะมีพิธีบูชาดาวเยาวราชขออนุญาตนะคะท่านหลวงพ่อก็คือถ้าลูกไปก็ขอลูกนั่งแถวหน้าใช่ไหมคะจะได้รับเกี่ยวกันอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวนะต้องบอกว่าเขาก็แนะนำให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดทำบุญโรงพยาบาลทำบุญโรงศพสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านเข้าพิธีสวดดาวนพเคราะห์นะเขาบอกว่าราศีเมษกับราศีตุลจะโดนหนักปังๆเขาบอกงี้เมษกับตุลสองราศีเพราะปีนี้สองราศีนี้เหมือนจะแบบว่ามีเคยอ่านมาจะมีปัญหาเรื่องแบบผู้ใหญ่นิดนึงปังๆเลยใช่ไหมคืออาจจะแบบผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ยอันนี้เฉพาะตุลจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อยู่ดีแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ปลื้มขึ้นมากระทันหันคุณพ่อไม่ปลื้มอะไรแบบนี้นะราศีเมษกับราศีตุลนะคะเขาบอกว่าให้ตั้งจิตขอพรให้ตัวเองดวงเมืองให้กับประเทศชาติอันนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะน่าสนใจส่วนวันที่9สุริยุปราคาค่ะตอนเช้าๆเขาบอกว่าอย่าตกใจกันถ้าจะเห็นพระอาทิตย์ไม่เต็มดวงอน่าสนใจค่ะอันนี้ไม่ห่วงพีแต่ถ้าพระจันทร์เต็มดวงห่วงพีเลยห่วงขึ้นมาเลยทำไมฮะผู้พีมองไม่ได้เอาเหรอพีมองปุ๊บพีจะแบบกายล่างอะไรนี้ใช่ไหมจะมีแบบว่าขนเฟอร์งอกออกมาเพราะเขาเป็นมนุษย์X-Men นะต้องบอกว่าก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แต่ก็เชื่อมั่นว่าในวันที่6มีนาน้องลูกน้ำค่ะว่าจะเนืองแน่นไปด้วยคนไปทำบุญนะใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่อยู่คู่ประเทศเรามานานแล้ว คือเพื่อความสบายใจก็ถือว่าโอเคนะคะนะคือของแบบนี้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ค่ะก็ต้องตามความเชื่อความศรัทธานะคะแต่ก็ทุกอย่างก็อยู่กำลังทรัพย์ของเราด้วยในเวลาจะทำอะไรนะอ่ะน้องลูกน้ำมีอะไรจะเม้ามอยกับพี่อีกไหมล่ะของลูกน้ำเหรอคะก็มีพวกเรื่องไม่มีสาระอะไรแบบนี้ไม่รู้จะเม้าไม่ไมคะคือของพี่ก็แบบว่าปนๆกันไปอะไรอย่างงี้สืบต่อเนื่องจากเรื่องพี่ปางละกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องปีนักสัตว์ต่างๆนึกถึงปีชงแสดงว่าเป็นแม่หมอนั่นใช่ไหมคะโอเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่ออะไรแบบนี้เลยอ่านตัดหนังสือพิมพ์แปะไว้ตามข้างฝาเลยทีเดียวเป๊ะมากใช่ปีชงปีชงปีนี้จะมีอะไรนะปีวอกใช่ไหมคะปีวอกแล้วก็มีขานเหรอละกาไหมละกาไม่ชงไม่ชงอะไรอีกจำไม่ได้ละสองมะเมียชงไหมมะเมียมะเมียไม่แน่ใจมะแม่ไม่ชงนะคะคือแสดงว่าคุณพึกของเราชงคุณพึกนี่ชงชงหนักชงตั้งแต่เช้าเลยเช้าก็อาจจะเป็นกาแฟบ่ายนี่จะเป็นประมาณแบบเครื่องดื่มสมูทตี้ค่ำๆนี่เริ่มจะมีแบบว่าชงตลอดวันให้ชงอีกนะตอนนี้ก็เลยป่วยพักให้พักหนึ่งวันเปิดดูเรานะคะรักนะจ๊ะให้ไปชงยาแก้ไข้ก่อนนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครค่ะมีมากมายเช่นเดียวกับรายการของเราวันนี้วันนี้ใครอยากปลูกเมลอนห้ามพลาดคือตอนนี้เป็นอะไรที่ฮิตมาก
แล้วเขาบอกว่าใช้น้ำน้อยใช่ไหมคะเหมาะกับสภาวะที่เป็นแบบว่าความแห้งแล้งเข้ามานะก็วันนี้ค่ะเราจะมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรต่างๆนานาสำหรับการปลูกเมลอนหรือว่าพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะท่านผู้อำนวยการเขตคลองสามวาจะมาพูดคุยกับเราด้วยในรายการนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวด้วยตัวท่านเองเลยนะคะทางโทรศัพท์ค่ะใช่ค่ะด้วยตัวท่านผ่านเสียงของท่านใช่ค่ะเสมือนท่านมาอยู่กับเราในสตูดิโอที่สุดเลยเหมือนท่านพาเราไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าท่านจะให้เบอร์เราเท่านั้นใช่เบอร์คนอื่นท่านให้เบอร์อื่นนะคะรู้หมดเลยนะคะเอาพูดถึงเรื่องโครงการดีๆของกรุงเทพมหานครนอกจากเรื่องของการดูแลภาวะภัยแล้งแล้วนะคะที่แต่ละสำนักงานเขตเนี่ยก็ดูแลคนในพื้นที่ของท่านอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคนตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดนะคะอีกหนึ่งกลุ่มคนที่เราต้องให้โอกาสและต้องบอกว่าคือหลายท่านเนี่ยหัวใจยิ่งใหญ่ไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรคที่มีอยู่ในร่างกายของท่านนะคะก็คือกลุ่มผู้พิการล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครเปิดบ้านการเรียนรู้ค่ะพี่ปางมุ่งสู่โอกาสเด็กพิการเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเกือบลืมอะไรล่ะช่องทางเอ้าเหรอกำลังจะเข้าเชียวยกโทรศัพท์มาค่ะยกโทรศัพท์มานะคะคุณผู้ชมติดต่อกับเรามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ได้เซฟๆๆผ่านช่องทางของเราวิธีการง่ายๆค่ะแบบที่พี่ปางทำแคปหน้าจอไว้เลยถ่ายเอาไว้นะคะแล้วค่อยไปตัดหัวเรา2คนทิ้งก็ได้ถ้าไม่อยากมีรูปเรา2คนเก็บไว้โทรมานะคะเบอร์โทรศัพท์0968587245น้องแพรรอรับสายอยู่นะคะใครอยากส่งรูปผีส่งให้น้องแพรเลยน้องแพรชอบดูมากทีมงานเราสวยนะจ๊ะใช่เห็นเราหน้าตาแบบนี้ทีมงานเราสวยกว่าถูกต้องคืออย่างพวกเราเนี่ยอาจจะซักระดับประมาณมิสบ้านโป่ง okay. น้องแพรนี่เป็นมิสโพธารามคือระดับจังหวัดเขาระดับอำเภอเราระดับอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคค่ะตีของ .metrotv เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะอันนี้สั้นๆง่ายๆนะคะแค่กดก็อารมณ์ดีแล้วค่ะพี่ปังหนึ่งฮ่าๆนะคะต้องให้คุณพึ่งทำคุณจะทำได้แบบระเบิดระเบ้อมาก1555สายด่วนร้องทุกค่ะ199พี่ๆฮีโร่ค่ะค่ะแล้วก็ตู้ปน5555ค่ะแค่เขียนก็อารมณ์ดีแล้วค่ะแต่แนะนำคือบางทีอาจจะมีคนที่แบบเป็นคนยังไงอ่ะเป็นคนใสๆคือเราให้ใช่ๆคือเราให้ช่องทางไปและเขาก็อาจจะเข้าใจว่าส่งได้ทุกช่องทางเช่นสมมุติว่ากุญแจตกท่อแล้วก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายมาบอกพี่ฮีโร่คาดว่าคงเข้าบ้านไม่ได้สักมันไม่ใช่ต้องเลือกช่องทางที่เหมาะสมนิดนึงต้องบอกว่า1555เนี่ยเป็นสายด่วนร้องทุกข์ปัญหาที่รอได้นิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครก็รอรับเรื่องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้สายด่วน199พี่ๆฮีโร่ค่ะในเรื่องของไฟฟ้าไฟไหม้หรือว่าความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะคะและทั้งหมดด่วนใช่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้เป็นนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ปริพัฒน์ค่ะที่ท่านอยากจะให้ประชาชนคนกรุงเทพมหานครนั้นอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นปัญหาที่รอได้รอเขียนเขียนส่งมาที่ตู้ปน555คลาสสิกมากใช่ค่ะอาจจะเขียนณเวลานี้อาทิตย์กำลังอัสดงฉันเดินออกไปที่หน้าปากซอยและเจอปัญหาอะไรแบบนี้ผีขอหลับคือไม่ว่าขอให้แจ้งปัญหามาจะเขียนมาเท่าไหร่พี่เขาก็ยินดีอ่านนะคะแต่ละสำนักงานเขตแต่ก็ดูช่องทางอย่างที่น้องลูกน้ำบอกนิดนึงบางทีปัญหาด่วนกุญแจตกท่อก็ต้อง199นะใช่หาฟืนไฟอะไรแบบนี้นิดนึงค่ะใช่เลยนะคะกลับมาที่เรื่องของโอกาสนะคะของกลุ่มน้องๆผู้พิการนะคะล่าสุดค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านผุดสดีตามไทยไปเป็นประธานเปิดงานนี้มาค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะงานนี้นะคะชื่อว่าเปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่โอกาสเด็กพิการค่ะจัดขึ้นก็เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการเด็กพิการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายให้บริการเด็กพิการอย่างยั่งยืนจัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเขตดินแดงค่ะโดยกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่โอกาสเด็กพิการนะคะจัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเพื่อนำเสนอบริการและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในเครือข่ายกรุงเทพมหานครค่ะโดยให้เครือข่ายการบริหารจัดการเด็กที่มีความบกพร่องและความต้องการพิเศษนะคะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจ
อนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นก่อนวัยเรียนจนถึงฝึกอาชีพเลยค่ะพี่ปางตามความเหมาะสมแล้วก็แนะนำการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางด้วยนะคะแต่ละศูนย์ก็จะมีหน้าที่หลักๆคือช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มมีการคัดกรองประเมินความสามารถของน้องๆน้องๆก็คือเหมือนเด็กปกติแต่ละคนมีความสามารถความถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็มาพัฒนาทักษะตามความแตกต่างนะคะเพื่อจะได้จัดระบบส่งต่อเพื่อเข้าการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองทั้งนี้กรุงเทพมหานครเราค่ะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลพื้นที่ในกรุงเทพเกือบทุกเรื่องนะคะอย่างไรก็ตามการทำงานต่างๆของกรุงเทพมหานครจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ถ้าไม่มีพลังร่วมค่ะพลังร่วมเนี่ยก็ทั้งจากหน่วยงานข้างเคียงนะคะภาครัฐภาคเอกชนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่ามีการดึงพลังร่วมจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทุกท่านเนี่ยจะนำไปสู่เป้าหมายในการช่วยดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งหมดให้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงด้วยในกรุงเทพมหานครเรามีโรงเรียนในสังกัด115โรงเรียนแล้วก็สามารถรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับน้องๆปกติค่ะพี่ปางซึ่งกรุงเทพมหานครและศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเนี่ยก็จะได้สามารถร่วมกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษเหล่านี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นนะคะคืออย่าไปเริ่มตอนสายเดี๋ยวจะไม่ทันเริ่มตั้งแต่น้องๆยังเล็กเลยให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีชีวิตที่มีคุณภาพเหมือนกับเด็กนักเรียนปกติทั่วไปเดี๋ยวนี้แบบคือเรียนได้ดีบางท่านจบปริญญาตรีแล้วต่อโทอีกก็มีแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าผู้พิการสมัยนี้ได้รับการส่งเสริมแล้วก็ให้โอกาสใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเด็กพิเศษก็เป็นเด็กอีกกลุ่มนึงที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเช่นกันถูกต้องเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะชุมชนของเราเราชอบความสะอาดเราชอบความน่ามองใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องนี้เขามีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชนค่ะค่ะนี่เลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการทำงานร่วมกันนะคะโดยนายจุมพลสัมภาวพลค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยมีตัวแทนจากสำนักงบประมาณสำนักการคลังสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานทางด้านกฎหมายร่วมประชุมด้วยซึ่งในที่ประชุมนั้นได้มีการหารือค่ะในเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการการออกระเบียบและข้อบัญญัติสำหรับการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนดำเนินการแก้ไขสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างๆโดยคณะกรรมการนะคะได้มีมติเห็นชอบค่ะในระเบียบวาระว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยนำรายได้นะคะจากกองทุนมาจากการรับบริจาคจากภาคเอกชนเนื่องจากเป็นเงินนอกระบบงบประมาณซึ่งหากชุมชนใดนะคะต้องการความช่วยเหลือก็จะสามารถนำเงินจากกองทุนนี้ไปบริหารจัดการได้โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณาและอนุมัติได้ทันทีค่ะแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะค่ะในเรื่องของการดำเนินงานของกองทุนในอนาคตเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั่นก็คือเพื่อให้มีความมั่นคงต้องมีรายรับจากหลายๆด้านอาทิจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครและการตั้งมูลนิธิกองทุนซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงกับชุมชนต่างๆที่จะขอความช่วยเหลือค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ให้ความสำคัญนะคะต้องมีกองทุนในการช่วยเหลือพัฒนานะคะโดยเฉพาะคล้ายๆคล้ายๆกองทุนสิ่งแวดล้อมนะของประเทศที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเขาดูแลอยู่นะคะก็จะนำเม็ดเงินตรงนั้นแหละมาพัฒนาต่อยอดในชุมชนในจังหวัดต่างๆใช่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องดูแลเพราะว่าบางทีเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันใช่เลยทิ้งขยะลงในน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคบางคนทิ้งที่นอนหมาเน่าน้องเคยเจอพี่ปางนั่งกินข้าวมาเลยค่ะใช่ริมน้ำท่าพระจันทร์ค่ะโอ้โหกำลังอร่อยข้าวหมูทอดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีหมาลอยน้ำผ่านมาแบบเนี้ยคือจริงแล้วควรจะฝังใช่ถ้าในกรุงเทพก็บอกพื้นที่น้อยให้เอาไปเผาใช่ป่ะมีบางวัดจะเขาจะรับบริหารจัดการให้ถูกต้องเลยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่บ้านอยู่ริมคลองคือบางท่านเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นคนที่น่าอิจฉามากนะโลเคชั่นอยู่ดีมองบางท่านเนี่ยก็ดูแลดีๆแต่บางท่านก็อาจจะแบบง่ายไงขี้เกียจทิ้งขยะเดินไปทิ้งในคลองเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วต่างคนต่างทิ้งเนี่ยปัญหามันก็เกิดน้ำท่วมอย่างนี้พอน้องลูกน้ำพูดถึงเรื่องน้ำวันนี้ค่ะรัฐบาลกำลังรณรงค์นะในเรื่องของการประหยัดน้ำถ้าวันนี้เราไม่ดูแลแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ตัวเราให้สะอาดสะอ้านวันนึงถ้าเราไม่มีน้ำใช้เนี่ยโอ้โหใช่ไหมคะแย่เลยลำบากเหมือนในหลายประเทศที่มีการประท้วงกันในยุโรปก็มีแล้วนะคะในอินเดียอย่างนี้ที่เขาขาดแคลนน้ำมากใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะแบบหาแหล่งน้ำสะอาดเขาบอกประเทศไทยเนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะค่ะ
ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่วันนึงเราอาจจะขาดแคลนน้ำก็ได้ถ้ายังใช้กันอย่างไม่ค่อยประหยัดนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลค่ะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของการประหยัดน้ำเนี่ยคุณพีเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ประหยัดไม่อาบน้ำตอนเช้าเขาไม่อาบน้ำแต่มีคนที่ประหยัดกว่าคุณพีคืออาบน้ำได้แล้วก็ใช้อ่างอาบน้ำด้วยหลายคนบอกอุ้ยใช้อ่างอาบน้ำเปลืองน้ำใช่ใช่ตอนแรกก็ถามพีบอกว่าใครพีก็บอกว่าบอยลูกน้องพี่ปางบอยตากล้องบอกว่าเป็นคนที่อาบน้ำประหยัดมากใช้อ่างอาบน้ำแล้วลูกน้ำก็ถามว่าเอ้ยใช้อ่างอาบน้ำมันจะประหยัดยังไงพี่บอกว่าบอยอาบ2คนก็เลยประหยัดอ๋อคือ1อ่างเนี่ยค่ะบอยอาบ2คนจะดีเหรอเออเอ๊ะแต่อาบกับใครอันนี้ไม่รู้ต้องถามพีค่ะหรืออาบกับพีอาจจะอาบกับพีก็ได้เพราะว่าประหยัดไงไม่พีไม่อาบน้ำพีไม่อาบพีไม่เน้นพีแต่พีเขาบอกว่าคือเขาอาบสะอาดตอนกลางคืนตอนเช้ามาเขาจะไม่อาบเพราะประหยัดน้ำก็ได้นะก็ถือว่าโอเคก็ยังแบบสะอาดหอมชื่นใจอยู่นั่งใกล้ๆสดชื่นกลิ่นมาดามนะคะจ้าเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งสิ่งหนึ่งเรื่องนี่เป็นงานที่แบบเดินตั้งแต่เล็กเลยพี่ปางชอบไปเดินไหมคะชอบมากนะคะชอบแบบไปสอยดาวจับฉลากถึงแม้คือจะบอกว่าชอบไอ้ขนมหัวกะโหลกอ่ะมันคืออะไรคะพี่ปางเคยไปไหมงานกาชาดจะเป็นขนมแป้งๆแล้วมีฮอทดอกอยู่ข้างในอ่ะอ๋อขนมหัวกะโหลกอ่ะรู้จักแต่แบบลูกตุ้มมาการูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปางขนมหัวกะโหลกคืออะไรคะคือก็จะเป็นแป้งหวานหวานอันที่เหมือนลูกโป่งอันเล็กๆอันกำปั้นถ้ากำปั้นเงี้ยรู้สึกเขาไม่ขายนานมากพี่ปางคือชอบมากนะตอนเด็กๆไปใช่ไหมคะชอบกินลูกน้ำชอบไปกินไก่ย่างจิรพันธ์ต้องนี่เลยที่นี่เลยงานกาชาดค่ะใกล้มาแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ผ่านไปเส้นทางบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าก็จะเห็นเหมือนจะมีการใกล้ละจะจัดงานเตรียมจัดงานเตรียมจัดงานนี้เลยการออกร้านงานกาชาดประจำปี2559ไปดูเรื่องนี้กันเลยนะคะนายอรรถพรสุวัฒนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประธานการประชุมการออกร้านของกรุงเทพมหานครเชิญชวนคุณผู้ชมเราเป็นแฟนเมโทรทีวีต้องไปบูธนี้นะคะไปไหนคะบูธกรุงเทพมหานครค่ะของรางวัลเพียบทำบุญทำกุศลกันด้วยในการจัดงานกาชาดประจำปีพ.ศ.2559ครั้งที่1/2559นะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งในที่ประชุมท่านรองปลัดนะคะท่านก็บอกว่าตามที่กองอำนวยการจัดงานกาชาดได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปีนี้นะคะภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมีสดุดี 84 พรรษาสภานายิกาสภากาชาดไทยตั้งแต่30มีนาคมถึง7เมษายนนี้นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ค่ะและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยนะคะทั้งนี้ในวันที่30มีนาคมนี้ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จเยี่ยมร้านต่างๆด้วยนะคะซึ่งปีนี้ร้านของกรุงเทพมหานครเราต้องบอกพิกัดไว้ก่อนเลยนะคะให้คุณผู้ชมรับทราบอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเลยค่ะพี่ปางด้านหน้าสวนอัมพรนะคะลักษณะการออกแบบและตกแต่งร้านนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบนะคะน้องๆไปเรียนรู้กันได้นะคะแล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนเลยนะคะไปเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ซึ่งเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะและการเล่นเกมแน่นอนนี่เลยค่ะสอยดาวนะคะชิงของรางวัลมีมากมายที่สำคัญนะคะใครที่ชอบเซลฟี่ค่ะพี่ปางได้เซลฟี่กันอย่างจุใจเพราะว่าใช่ค่ะกรุงเทพมหานครหลายคนยังรู้สึกอารมณ์ค้างอยู่ไงยังอยากถ่ายรูปกับไฟที่ลานคนเมืองและรู้สึกว่าอยากจะแบบเห็นภาพความสวยงามอะไรแบบนี้อีกกรุงเทพมหานครจะจัดตกแต่งรถขบวนบุพชาติเพื่อเข้าแสดงในงานนะคะไปถ่ายภาพได้เลยซึ่งในการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่อยากจะคุยกรุงเทพมหานครเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุพชาติค่ะที่สุดใช่ไหมฮะสวยงามตามท้องเรื่องใช่ค่ะ นะคะไปเยี่ยมบูธของกรุงเทพมหานครกันได้ต้องบอกว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะมีความสามารถมากในเรื่องของการจัดสวนในเรื่องของการจัดรถบุพชาติค่ะเพราะว่าเคยไปยืนดูเขาทำค่ะใช่ไหมฮะรู้สึกแบบอยากขโมยตัวกลับบ้านมากใช่แล้วคือทำเองนะค่ะทำเองเลยเคยไปชมตอนเมื่อรู้สึกจะเป็นสงกรานต์เมื่อปี2ปีก่อนนะคะแล้วก็พาแบบว่าแก๊งสาวประเภท2ไปโอ้โหโพสท่ากันสบายเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีความสุขกันมากนะคะต้องบอกว่าอีก1ตลาดนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวเขาบอกว่าตลาดชานกรุงครั้งที่5ค่ะ
ใครที่ชอบช้อปปิ้งนะคะต้องไปงานนี้เลยค่ะนายอัตพรสุวัฒนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประธานเปิดงานตลาดชานกรุงธัญพักศรีนครินทร์นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งถือเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทั้งผู้บริโภคนะคะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคายุติธรรมด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะช่วยลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับงานดังกล่าวนะคะจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่5หลังจากที่ได้ดำเนินการมาแล้ว4ครั้งค่ะใน4มุมเมืองใหญ่ได้แก่ตลาดชานกรุงถนนอุทยานเขตทวีวัฒนาตลาดชานกรุงหน้าห้าง IT Square เขตหลัก4นะคะตลาดชานกรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดเขตทุ่งครุและตลาดชานกรุงกรมอุตุนิยมวิทยาเขตบางนาค่ะโดยภายในงานค่ะตลาดชานกรุงธัญพักศรีนครินทร์เนี่ยเขาจะมีการรวบรวมไว้ทั้งหมด80ร้านค้าเด็ดๆนะจากทั้ง10เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมาร่วมจำหน่ายสินค้าประกอบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื้อผ้าเครื่องหนังร้านค้าหรือว่าเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีกันมาเพียบเลยกรุงเทพมหานครค่ะคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีประชาชนผู้ที่สนใจนะคะร่วมงานเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 30,000 คนค่ะหรือเฉลี่ยแล้วก็ไม่น้อย 3,000 คนต่อวันนั่นเองพร้อมทั้งยังช่วยเป็นการสร้างรายได้สร้างให้มีเงินหมุนเวียนให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่น้อยกว่า9ล้านบาทด้วยงานค่ะจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง20มีนาคมนี้นะคะเวลา 15:00 น.ถึง 22:00 น.ค่ะเราต้องไปเป็นหนึ่งใน 30,000 คนกันค่ะพี่ปางใช่ค่ะนะคะงานนี้ดีๆเชื่อว่าเมลอนจะต้องมีขายในงานนี้ถูกต้องของกินเพียบอ่ะไม่จะบอกว่าเมลอนเวลาเราซื้อที่เป็นแบบในห้างอ่ะเราก็ต้องยอมรับราคาจะสูงนิดนึงแต่อันนี้ถ้าเป็นเกษตรกรไปเองก็ราคาย่อมยาวถูกต้องที่สำคัญเราได้อุดหนุนพี่น้องเกษตรกรแบบโดยตรงเลยอร่อยด้วยคือเมื่อวันศุกร์ไม่ได้มาใช่ไหมคะไม่ได้มาค่ะเราได้แอบชิมข้างล่างค่ะตายแล้วเขาเอามาโชว์กันที่งานข้างล่างงานประกวดชุดผ้าไทยอ๋อเห็นแล้วที่พี่ปางกับพี่ๆไปลงไปเต้นไปเต้นอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะทำไปได้ไม่คือเหตุผลที่ต้องเต้นเพราะว่ากินกันเยอะไงทุกอย่างอร่อยมันต้องแบบย่อยนิดนึงใช่แล้วเขามีผ้าไทยสวยๆด้วยนะใช่ค่ะอาศัยความเป็นพิธีกรพรีเซนต์ให้เขานู่นนี่นี่ตัวนี้สวยนะคะหนูขอจองเอาไปเลยน้องเอาไปเลยมีคนจองแล้วเหรอคะคืออย่าคิดว่าเราจะได้อะไรง่ายๆใช่ไหมคะของดีโอ้ต้องแบบแย่งกันนิดนึงนิดนึงค่ะจริงๆเป็นเสื้อทำมือค่ะเสื้อมะฮ้อมทำมือน่ารักกิ๊บเก๋มากเป็นแบบเสื้อคลุมแขนประมาณอย่างเงี้ยคือใส่แบบในชีวิตประจำวันได้นะคะนะคะไปงานบวชลูกกำนันไปเดินพารากอนก็เก๋ก็เก๋ค่ะเก๋พูดเออคือเดี๋ยวนี้คนเนี้ยหันมานิยมใส่ผ้าไทยกันเยอะมากขึ้นใช่ค่ะคือที่จะบอกนะจะบอกว่าคือเราได้ไปดูเนี่ยเขามีอยู่2ตัวขายไปแล้ว1ตัวอีก1ตัวเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพี่คะเดี๋ยวทำรายการเสร็จเดี๋ยวจะมาเอาตัวนี้นะพี่ว่าหนูจะใส่ได้ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพี่เมื่อกี้เอาแล้วค่ะคือไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่ามีคนจองแล้วอะไรแบบนี้คือก็แล้วแต่เออแล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะนะคะจริงก็หันมารณรงค์ใส่ผ้าไทยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นชนชาติเราอะญี่ปุ่นเขาก็มีกิโมโนใช่ไหมแล้วแบบเคยเห็นหนุ่มๆพม่าที่เขาใส่สโลงแล้วรู้สึกว่าน่ารักอะอุ้ยแต่ว่าสโลงตามสมุทรสาครเขาใส่กันเยอะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออมีหนุ่มๆพม่าเยอะไงแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกอะไรเป็นเอกลักษณ์อ่ะแล้วเขาก็แบบอนุรักษ์ดีคือที่บ้านคุณย่าพี่เนี่ยค่ะก็เขาก็ใส่กันอิสโลงใช่ไหมคะคืออยู่สมุทรสาครเนี่ยเลยได้รับอิทธิพลใช่ไหมคะแต่แอบกระซิบอันนี้ไม่ได้แบบทะลึ่งแต่อย่างใดคือเคยถามเป็นพี่ผู้ชายคนนึงเขาเป็นเมียนมาเออถามเขาบอกว่าใส่สบายไหมเขาบอกว่าใส่สบายเพราะว่ามีแค่นี้ข้างในไม่มีอะไรเลยเลยใส่สบายมากคือโล่งดีใช่ค่ะหนุ่มๆที่เมโทรอยากจะสบายก็สามารถไม่รัดดีนะคะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ระหว่างวันได้แต่มันจะดีไหมคือบางทีมันจะเป็นโรคมันจะมีเป็นโรคบางอย่างได้นะตืดนะตืดเป็นโรคบางอย่างเป็นโรคเลื่อนโรคเลื่อนได้นะคะค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการงดจ่ายไฟชั่วคราวเมื่อกี้เราพูดถึงการ
ไม่ใช้น้ำประหยัดน้ำได้ประหยัดไฟกันจริงๆเพราะว่าบางจุดนะคะไฟจะดับชั่วคราวนะคะมีบ้านใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันช่วง 4-8 มีนาคมนี้นะคะคุณผู้ชมก็ช่วงนี้เลยนะคะคือการไฟฟ้านครหลวงนะคะขอประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเท่านั้นค่ะเพื่อพัฒนาแล้วก็บำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตามนี้เลยวันศุกร์นี้ก่อนเลยนะคะ 9:00 นถึง 3:00 นอุดมสุข31ค่ะตั้งแต่3แยกกลางซอยไปนะคะแล้วก็รวมถึงแยก2ด้วยจนสุดซอยอาคารทอมสันส่วน5มีนาคมก็คือวันเสาร์นี้นะคะ 8:30 น 8:00 นนี่แหละค่ะถึง 3:00 นนะคะที่หมู่บ้านอินทากลประพฤกษ์6ค่ะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะก็คือ 8:30 นถึง 15:30 นค่ะประชาอุทิศ33แยก5ดับทั้งซอยนะคะประชาอุทิศ33ช่วงเลยปากทางนะคะตรงหมู่บ้านสุขนิเวศ2อันนี้เฉพาะจุดนะคะแล้วก็มีประชาอุทิศ33เลยหมู่บ้าน The Work และซอยสว่างศิลป์อันนี้ก็เฉพาะจุดเหมือนกันประชาอุทิศ54แยก9ดับทั้งซอยค่ะบางกะดี26เฉพาะจุดนะคะริมถนนบางกะดีช่วงซอย10ถึง14แล้วก็ภายในซอย12กับ14ดับนะคะแล้วก็ยังมีบางกะดีฝั่งซ้ายตั้งแต่ปากซอย43ถึงสะพานข้ามคลองสนามชัยอันนี้เฉพาะจุดต้องไปลุ้นกันว่าจุดไหนบ้างซอยอนุสี่สิบหกค่ะตั้งแต่สามแยกปากซอยอนุสี่สิบหกนะคะถึงซอยบ้านสวนสุขุมวิทฝั่งขวามือศรีอยุธยา12เลิศปัญญาค่ะตั้งแต่โรงแรม99ถึงโรงแรมกรุงไทยนะคะแล้วก็มีปากซอยเลิศปัญญาตรงถนนรางน้ำอะค่ะยกเว้นอาคารเดียวที่ไฟมีอยู่ก็คือเซริพินโยสำหรับวันอาทิตย์นะคะวันที่6มีนาคมเขาบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8:00 นไปจนถึง 17:30 นซอยสุขสวัสดิ์78นะคะตั้งแต่บริษัทสินเจริญการทอค่ะภายในซอย18ถึงปากซอย20ส่วนเวลา 8:00 นไปจนถึงประมาณ 3:30 นนะคะหมู่บ้านสรานรมซอยกลประพฤกษ์6แยก1และแยก2ค่ะแล้วก็ที่บริเวณริมถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะคะช่วงวัดประทีปผีผลค่ะถึงซอยเทียนทะเล21จะดับทั้งหมดเลยทีเดียวซอยประชาอุทิศ33แยก7นะคะดับทั้งซอยค่ะซอยอ่อนนุช46ตั้งแต่ซอยดาราชายนะคะถึง3แยกโรงเรียนนราธรฝั่งขวามือค่ะถนนนครชัยศรีฝั่งตลาดราชวัฒน์นะคะตั้งแต่ถนนเทิดดำริถึงถนนพระราม5ค่ะกรมสรรพสามิตตลาดราชวัฒน์ตรงนี้ดับทั้งหมดค่ะที่บริเวณซอยดุสิตคอนโดยกเว้นดุสิตคอนโดนะคะอาคาร IBC และซอยวัดจอมสุดารามค่ะหรือวัดไผ่งามนะคะอันนี้ก็ดับด้วยเช่นกันค่ะนะคะก็แจ้งไว้นะคะให้คุณผู้ชมที่อยู่บริเวณนั้นรับทราบกันนะคะว่าระหว่างวันเวลาดังกล่าวนะคะถ้าบ้านท่านอยู่บริเวณนี้พอดีก็อาจจะต้องทำกิจกรรมถ้าเป็นวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยงานเดินห้างละกันไปเดินห้างเย็นชิลๆไปนี่เลยตลาดชานกรุงตลาดน้ำในกรุงเทพมหานครก็ถ้าเป็นวันธรรมดาไม่ค่อยห่วงเนื่องจากทุกคนออกมาทำงานถูกต้องมาใส่แอร์ในที่ออฟฟิศเย็นเย็นสบายสบายนะคะนะค่ะถ้าเป็นวันหยุดก็เดินห้างเดินห้างพาไปเฝ้าคุณลูกที่เรียนพิเศษไปเฝ้าคุณสามีตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้ออ้างแล้วถ้าสามีทำจะตามไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ไฟดับไฟดับจะให้อยู่บ้านนับแมงเม่าเล่นหรือยังไงคุณพี่คะไฟดับนะคะค่ะใช่ไหมคะก็เอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจว่าใครอยากจะใช้เหตุผลใดๆคือคุณพี่ก็จะบอกว่าเอาที่น้องสบายใจแล้วแต่ผู้ใหญ่แล้วแต่ผู้ใหญ่ในที่นี้คือภรรยาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะน้องน้ำช่วงหน้าพี่ๆกทม.รอเราอยู่ค่ะค่ะ